ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์จะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ตอนที่9แล้วของดวงตากระต่ายสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับสวัสดีคุณครูเหนื่อยเลี้ยงเด็กเหรอพี่เลี้ยงเด็กเหนื่อยนะคะแล้วก็วันนี้ท่าทางว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเหนื่อยใจถึงแม้ไม่ได้เลี้ยงเองให้เด็กๆ ดูแลกันเองแต่แน่นอนค่ะบางครั้งนะคะเหนื่อยใจเนี่ยมันอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าเหนื่อยกายอีกใช่ครับมันบั่นทอนพลังกายด้วยแหละตอนที่แล้วแบ่งเวรใช่ไหมใช่ก็ดูแฮปปี้ดีนะพี่เออยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายคือเด็กๆเนี่ยเขาเต็มใจใช่เขารู้สึกดีมากที่ได้รับมอบหมายหน้าที่แต่ปัญหาก็คือว่าเด็กๆ เขารู้สึกว่าครูไม่ต้องมายุ่งตรงนี้ที่จะเป็นปัญหาว่าจัดการได้จริงหรือเปล่าครับวันนี้มาติดตามกันต่อนะคะผลงานของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะคุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการแล้วก็จัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้นี่ตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งนะคะเป็นวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเป็นตอนที่อยากให้ครูได้ฟังเนาะใช่ครับคนเป็นครูคนเป็นพ่อแม่อันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นการสื่อสารโดยเฉพาะเลยถึงคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะกับคนเป็นครูฟังแล้วจะได้ประโยชน์มากใช่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนสามารถฟังได้เด็กๆก็ฟังได้นะคะเด็กๆก็ดีมากเลยเรื่องนี้แต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างใช่เพราะฉะนั้นฟังได้ทุกคนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูแลมินาโกะกันต่อนะคะครับตอนนี้การดูแลอยู่ในเวรของใครนะไอ้เจ้ามิจิโกะแล้วก็อีกคนนึงตัวผู้ชายชื่อคิโยชิครับคิโยชิกับมิจิโกะนะมิจิโกะที่ดูเหมือนว่าเป็นเด็กแบบอย่ามายุ่งนะเดี๋ยวหนูจัดการมั่นใจมั่นใจไปกันเลยค่ะกับตอนที่9นะคะดวงตากระต่ายค่ะเมื่อถอดกางเกงในให้กับมินาโกะคงรู้สึกสบายตัวก็เลยวิ่งลงบ่อเพาะเลี้ยงที่อยู่ด้านข้างแต่ใคร่น้ำแพร่ขยายไปทั่วบริเวณนั้นจึงค่อนข้างลื่นยังไม่ทันจะหย่อนขาปรากฏว่ามินาโกะลื่นล้มหัวติ่งลงน้ำมิจิโกะเห็นดังนั้นก็เลยลุยลงบ่อพยายามช่วยมินาโกะยื่นมือออกไปมินาโกะเห็นดังนั้นก็คว้ามือมิจิโกะเอาไว้แต่ทันใดนั้นเองทั้งคู่ก็ลื่นล้มแล้วก็ตกน้ำไปพร้อมกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ทำท่าเหมือนลูกหมาตกน้ำคิโยชิตะโกนร้องโวยวายครูไซยามะที่กำลังสอนวิชาพละอยู่รีบวิ่งมาช่วยทั้งสองบ่อนี้คงจะลื่นมากเพราะว่าขนาดครูไซยามะก็ยังลื่นล้มก้นขมำงานนี้ครูโคทานิถูกต่อว่าอย่างแรงโดยเฉพาะจากผู้ช่วยครูใหญ่ครูโคทานิได้แต่ก้มหน้าเรียกว่าก้มหน้าก้มตาขอโทษขอโพยไม่พูดแก้ต่างแม้แต่คำเดียวเพราะถ้าอธิบายได้ไม่ดีครูโคทานิเกรงว่าอาจจะถูกยกเลิกเวรดูแลมินาโกะตอนเริ่มจัดเวรดูแลมินาโกะครูโคทานิเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครูเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียนทุกซอกทุกมุมเพื่อตรวจดูว่าบริเวณไหนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้บ้างครูได้พูดคุยกับเด็กๆไว้แล้วว่าบริเวณที่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงเช่นบริเวณดาดฟ้าหรือว่าบนเตาเผาขยะนั้นห้ามพามินาโกะไปเด็ดขาดถ้ามินาโกะตื้อจะไปก็จะต้องออกแรงห้ามคือยังไงก็ไม่ยอมให้ไปครูไม่ได้แค่พูดคุยอย่างเดียวแต่ยังพาเด็กๆไปสถานที่เหล่านั้นทีละจุดและอธิบายว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ไม่ว่าอย่างไร
อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าเรามัวแต่กลัวก็คงไม่สามารถจะทำอะไรได้ครูโคทานิคิดเช่นนั้นมีครูบางคนที่พูดเปล่าประกาศอย่างไม่รู้สึกลังเลใจว่าควรจะดูแลเด็กไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็พอครูโคทานิรู้สึกดูหมิ่นครูเหล่านั้นครูโคทานิเดินออกจากห้องครูใหญ่พลางคิดว่าถูกต่อว่ายกใหญ่เลยเราพอครูโอริฮาชิทักว่าเป็นอะไรไปครูโคทานิก็ถึงกับน้ำตาร่วงพอมาเจอกับครูอาดาจิครูอาดาจิก็ตบไหล่ครูโคทานิเป็นการปลอบใจอย่าคิดมากเลยเวียนดูแลมินาโกะจังพรุ่งนี้คือเทสุโซจังจะไหวไหมนะเด็กหญิงที่จับคู่กับเทสุโซพรุ่งนี้ชื่อว่ายาโยอิเป็นเด็กเงียบๆไม่โดดเด่นถ้าเทสุโซได้คู่กับเด็กกล้าอย่างมิชิโกะครูก็คงจะอุ่นใจแต่คู่ของเทสุโซดันเป็นยาโยอินี่สิน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเทสุโซจังสู้ๆนะครูโคทานิรู้สึกเหมือนอยากอธิษฐานวันรุ่งขึ้นเทสุโซมาโรงเรียนด้วยสีหน้าปกติเหมือนทุกวันยาโยอิดูเป็นกังวลแต่เช้าคาบเรียนแรกมินาโกะเล่นแท่งฝึกนับเลขแล้วก็เล่นดีดลูกแก้วอย่างสงบส่วนเทสุโซทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ครูโคทานิรู้สึกเป็นห่วงมองหน้าเทสุโซแล้วก็ดูเหมือนว่าเทสุโซกำลังจะบอกว่าเรื่องคนอื่นเนี่ยผมไม่สนนะคือสีหน้าบอกแบบนั้นไม่ได้สนใจใครหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยพอคาบเรียนที่2มินาโกะแสดงอาการอยากออกไปข้างนอกไม่ทันไรเทสุโซก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปก่อนมินาโกะเดินสะบัดมือสะบัดขาตามออกไปยาโยอิลุกพรวดวิ่งตามไปครูโคทานิแอบดูพวกของเซซูโซจากหน้าต่างก็เห็นเทสุโซเดินนำหน้ามินาโกะกับยาโยอิเดินตามหลังครูโคทานิเพิ่งจะเคยเห็นภาพการเดินแบบนี้เป็นครั้งแรกทุกครั้งเด็กที่เป็นเวรมักจะวิ่งไล่ตามหลังมินาโกะเสมอแต่คราวนี้เทสุโซกลับเป็นฝ่ายเดินนำหน้าน่าสนใจทีเดียวครูโคทานิมองแล้วก็คิดในใจเทสุโซเดินมาถึงต้นซากุระข้างประตูโรงเรียนเทสุโซเดินนำมินาโกะแล้วก็ยาโยอิพอมาถึงต้นซากุระทุกคนก็เงยหน้ามองใบซากุระทั้งสามอ้าปากว่างมองขึ้นข้างบนมินาโกะกับยาโยอิเหมือนแค่ทำท่าเรียนแบบเทสุโซสักครู่เทสุโซก็เขย่าต้นซากุระมีอะไรบางอย่างร่วงหล่นลงมาเทสุโซเก็บสิ่งนั้นมารวมกันไว้อย่างระมัดระวังปรากฏว่ามันคือหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อที่มีความยาวประมาณ4เซนติเมตรยาโยอิเห็นแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนแต่มินาโกะใช้นิ้วจิ้มแล้วก็หัวเราะดีใจเทสุโซช้อนหนอนผีเสื้อไปยังบ่อทรายขุดหลุมแล้วก็พักวางหนอนผีเสื้อในหลุม
เทสุโซเกลี่ยพื้นทรายให้ราบเรียบจากนั้นจึงโรยหนอนผีเสื้อลงบนพื้นทรายเหมือนกับโรยงาแล้วก็รีบกรบทรายหนาประมาณ3เซนติเมตรทั้ง3ก้มลงมุงดูกันก้นโด่งเวลาผ่านไปประมาณ30วินาทีตัวหนอนโผล่หัวออกมาจากตรงนั้นตรงนี้เป็นภาพที่ดูพิลึกชอบกลมินาโกะจ้องมองตัวหนอนแล้วก็หัวเราะยืนหน้ามองเทสุโซแล้วก็หัวเราะคงถูกใจมินาโกะเสียเหลือเกินพอทำแบบเดียวกันได้ 2-3 ครั้งคราวนี้มินาโกะจึงลองทำเองไม่ว่าใครทำตัวหนอนก็โผล่หัวออกมามินาโกะหัวเราะเสียงดังขึ้นไปอีกมินาโกะอารมณ์ดีมากครูโคทานิมองผ่านลงมาจากหน้าต่างอย่างเดียวไม่พอด้วยความเป็นห่วงจึงลงมาดูทั้งสามเป็นครั้งคราวแล้วครูก็กลับขึ้นห้องเรียนไปอย่างสบายใจเทสุโซไม่ได้เล่นเป็นเพื่อนมินาโกะเขาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำแต่มินาโกะก็สนุกสนานดีใจครูโคทานิรู้สึกชื่นชมเวทดูแลมินาโกะจังที่ผ่านมานั้นมินาโกะจังจะทำอะไรตามใจตัวเองจนเด็กที่เป็นเวรหัวปั่นไปตามๆกันถ้ามินาโกะอยากเล่นชิงช้าก็จะต้องเล่นชิงช้าเล่นกระโดดข้ามยางรถก็ต้องกระโดดข้ามยางรถด้วยเพราะถ้าไม่ทำเช่นนั้นมินาโกะก็จะไม่สนใจแต่เทสุโซไม่ใช่เทสุโซไม่ได้พยายามตามใจมิตะโกะเลยคาบเรียนที่3พวกเทสุโซพากันไปเล่นในที่ลับสายตาครูโคทานิครูเป็นห่วงจึงออกตามหาปรากฏว่าทั้ง3เล่นอยู่หลังตึกฝั่งตะวันตกได้ยินเสียงมิตะโกะหัวเราะดังก้องครูโคทานิจึงคิดว่ามิตะโกะคงอารมณ์ดีครูสงสัยว่าเอ๊ะกำลังปั้นอะไรกันอยู่ก็เลยลองเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นงานปั้นรูปร่างแปลกพิลึกวางอยู่คงใช้ดินเหนียวที่ถูกทิ้งไว้ตอนงานก่อสร้างมาผสมน้ำปั้นงานปั้นของเทสุโซนั้นส่วนกลางรูปร่างเหมือนเปลือกหอยทากมีลวดลายวนเป็นก้นหอยนั่นคงจะเป็นลำตัวจากลำตัวมีขารูปร่างเหมือนธูปก้านใหญ่10ขายืดออกมา4ทิศทำจากกิ่งไม้พร้อมที่เอามาหักเหมือนไม้จิ้มฟันแล้วก็ปักลงไปและดูน่าสนใจเหมือนงานแกะสลักแบบศิลปะนามธรรมมินาโกะปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมประกอบกันอย่างง่ายๆแล้วก็มีกิ่งไม้ปักอยู่เหมือนกันดูเรียบง่ายแต่เพราะความเรียบง่ายจึงทำให้มันดูมีพลังแรงกล้ายาโยอิช่วยทั้งคู่จึงไม่ได้มีผลงานของตัวเองโอ้โหปั้นอะไรกันจ๊ะเนี่ยนี่ถ้าคุณลุงปิกัสโซมาเห็นคงร้องไห้ดีใจกันหน้าดูเลยครูโคทานิรู้สึกละอายใจที่ตัวเองเป็นครูแต่สู้เด็กไม่ได้เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีแต่แล้วพอถึงคาบเรียนที่4ก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเด็กทั้ง3เลิกเล่นปั้นดินเหนียวเดินจากตึกทิศตะวันตกเลาะสนามกีฬาเพื่อกลับห้องเรียนในขณะนั้นที่สนามนักเรียนในชั้นเรียนของครูยามาอุจิซึ่งเป็นหัวหน้าระดับและนักเรียนในชั้นเรียนของครูโอตะกำลังแข่งฟุตบอลกันอยู่
เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถม5ทั้ง2ห้องมินาโกะวิ่งเข้าเขตสนามเพื่อไล่จับลูกบอลที่เด็กๆกำลังเตะกันอยู่ครูยามาอุจิซึ่งเป็นกรรมการรีบเป่านกหวีดดังปี๊ดพร้อมตะโกนร้องนี่เดี๋ยวเถอะแต่มินาโกะหัวเราะแล้วก็ไล่จับลูกบอลไม่หยุดครูยามาอุจิถึงกับจับต้นคอมินาโกะลากออกไปนอกเส้นสนามปรากฏว่าทันใดนั้นเองเทสุโซกระโจนเข้าใส่ครูยามาอุจิครูรู้สึกเจ็บแปรบที่แขนขวาโอ้ยครูพยายามที่จะสลัดแขนออกแต่ก็ยังถูกงับไม่ยอมหลุดครูก็เลยต่อยเทสุโซเข้าที่หน้า 2-3 ครั้งครูโอตะรีบวิ่งเข้ามาจนสามารถดึงตัวเทสุโซออกมาได้ในที่สุดครูโอตะซึ่งเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจึงหลุดปากต่อว่าโดยไม่ทันคิดออกไปว่าครูเป็นฝ่ายผิด อะไรนะครูยามาอุจิตอบโต้กลับจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงครูโอตะเป็นครูหนุ่มเพิ่งบรรจุเป็นครูเมื่อปีที่แล้วเหมือนครูโคทานิมีอารมณ์ร้อนเป็นไฟดังนั้นก็ยากที่จะดับลงได้อาจจะเป็นเพราะอยู่ต่อหน้าเด็กๆครูทั้งสองจึงเลิกรากันแล้วก็กลับเข้าห้องพักครูแต่แล้วการทะเลาะกันอย่างรุนแรงก็เริ่มต้นขึ้นครูยามาอุจิตาแดงเลือดขึ้นหน้าส่วนครูโอตะหน้าซีดเมื่อกริ่งพักกลางวันดังขึ้นครูคนอื่นๆต่างกลับเข้าห้องพักครูไอเด็กไม่รู้จักกาลเทศะลาออกจากการเป็นครูไปซะครูยามาอุจิตะโกนด่าครูโอตะให้ลาออกไปหมายความว่ายังไงฮะคนที่สมควรจะลาออกควรเป็นครูมากกว่าส่งเด็กๆไปสนามรบในสงครามแล้วตัวเองยังหน้าด้านเป็นครูอยู่ได้ครูโอตะเถียงกลับสำหรับคนรุ่นครูยามาอุจิการถูกว่าเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่เรียกอารมณ์โกรธได้มากที่สุดครูยามาอุจิลืมตัวกระชากคอเสื้อของครูโอตะโอ้ยตายแล้วช่วยกันห้ามทีห้ามทีห้ามทีไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปห้ามให้โอกาสโอตะคงได้พูดออกมาเถอะครูอาดาจิเข้าข้างครูโอตะคราวนี้ผู้ช่วยครูใหญ่จึงตะคอกใส่ครูอาดาจิก็สวนกลับก็เลยเกิดมวยสองคู่ขึ้นทางด้านของครูโคทานิพอได้ข่าวก็รีบวิ่งลงมาแต่เหตุการณ์นั้นเลวร้ายเกินจะรับได้ครูร้องไห้ออกมาในขณะที่เด็กๆ ก็กำลังส่งเสียงเชียร์อาดาจิจะยอมแพ้นะโอตะเอาเลยโอตะอาดาจิอย่ายอมแพ้นะโอตะเอาเลยอิซาโอกับจุนแล้วก็พวกเด็กๆในโรงกำจัดขยะยืนหน้าออกมาทางหน้าต่างส่งเสียงเชียร์พวกครูอาดาจิตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในขณะที่ครูโคทานิถึงกับร้องไห้น้ำตาซึมบ้าเอ้ยครูโอตะยังหน้าซีดอยู่นี่อย่าวู่วามสิครูอาดาจิซึ่งมีรอยช้ำดวงใหญ่ที่ตาเตือนสติครูโกทานิไม่ต้องร้องไห้นะครูโอริฮาชิปลอบด้วยสีหน้าลำบากใจจริงด้วยไม่จำเป็นต้องร้องไห้หรอกครูอาดาจิมองดูแล้วว่าถ้าปล่อย3คนนี้ไว้อย่างนั้นไม่มีทางสงบจิตสงบใจได้แน่ก็เลยพามาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งครูโอริฮาชิกับครูโอตะนั้นทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นพิเศษฮ้ายอุตส่าห์ใช้สถานการณ์ตอนชุลมุนชกไปหลายหมัดแต่กลับได้รอยช้ำเป็นดวงอย่างนี้ไม่คุ้มกันเลยครูอาดาจิพูดด้วยน้ำเสียงไม่รื่นรมพวกเธอเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กไม่รู้จักคิดไปจัดการครูใหญ่กับผู้ช่วยครูใหญ่เขาอย่างนั้นมันไม่ได้นะทำกับครูใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกป้าเจ้าของร้านทำท่าเอามือปาดคอพ
พวกเธอเนี่ยต้องพยายามอยู่สอนที่โรงเรียนประถมพี่เบมัสุต่ออีกหน่อยไม่งั้นฉันไม่ยอมนะครูดีๆสมัยนี้เนี่ยมันน้อยนักพวกเธอต้องรู้จักควบคุมตัวเองรู้ไหมรู้แล้วนะรู้แล้วนะป้าช่วยอุ่นเหล้าสาเกให้หน่อยสิครูอาดาจิทำหน้านิ้วคิ้วขมวดคงรู้สึกเจ็บแผลขึ้นมาทางด้านของครูโคทานิรู้สึกสงสารเทสุโซมากเทสุโซทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีแต่ผลที่ได้รับกลับกลายเป็นเช่นนี้ทำไมครูยามาอุจิถึงไม่อุ้มมินาโกะออกนอกสนามหรือว่าจูงมือออกมาก็ได้ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเทสุโซก็คงไม่กระโจนเข้าใส่เทสุโซอุตส่าห์ทำงานได้ดีเป็นวันที่เทสุโซเริ่มรู้จักคำว่าเพื่อนแล้วทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ในวันนี้ด้วยเทสุโซอุตส่าห์ทำงานได้ดีวันนี้เป็นวันที่เทสุโซเริ่มรู้จักคำว่าเพื่อนแล้วทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ในวันนี้ด้วยก็ไม่รู้ฮ่าครูโคทานิคิดในใจงานนี้เทสุโซพยายามปกป้องมินาโกะจึงกระโดดคือกระโจนเข้าใส่ครูยามาอุจิเมื่อครูโคทานิคิดถึงความรู้สึกของเทสุโซเธอรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อดเอ็นดูเทสุโซไม่ได้เมื่อครูโคทานิส่งเทสุโซกลับบ้านครูร้องไห้ตลอดเวลาขณะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตะบักฟังตะบักมองดูครูโคทานิซึ่งอยู่ในสภาพเช่นนั้นคือเล่าไปร้องไห้ไปด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วก็ใช้มือขนาดใหญ่ลูบหัวเทสุโซเทสุโซเป็นเด็กดีจริงๆแม่สมกับเป็นหลานของตาเลยมินาโกะจังต้องจดจำเทสุโซได้ตราบนานแสนนานเลยละครูทั้งสามดื่มเหล้าอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าดื่มเหล้าเพราะว่าแก้กลุ้มหรือว่าดื่มเหล้าเพราะว่าความโกรธแต่ทั้งสามก็ดื่มมากกว่าปกติทั้งสามนี้หมายถึงครูอาดาจิครูโอตะแล้วก็ครูโอริฮาชิถ้ายกเรื่องที่ทะเลาะ กันวันนี้มาตำหนิผมอาจถูกมองว่าเป็นคนคิดอะไรตื้นๆเพราะถึงแม้อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายรุกก่อนแต่ก็เป็นครูที่มีอาวุโสกว่าผมจึงไม่ควรโต้กลับแต่ว่านะผมน่ะอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดตอนทำหนังสือรวมเล่มบทเรียงความของเด็กๆในชั้นเรียนก็ถูกผู้จาเหน็บแนมตอนไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในชั้นก็ถูกตำหนิว่าอย่าทำตัวเด่นคนที่เหมือนสัตว์เลื้อยคลานแบบเนี้ยไม่มีมากนักหรอกตอนทำหนังสือรวมเล่มบทเรียงความนั่นน่ะเขาก็พูดจาเหน็บผมว่าคิดถึงหัวอกของครูที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำบ้างนะดูเขาพูดเขาสิมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเฮ้ยถ้าเรื่องนั้นนะไม่ว่าอยู่ชั้นปีไหนก็เหมือนกันนั่นแหละแทนที่จะไปอารมณ์เสียกับครูพันนั้นเราหาครูที่พอจะเข้าใจกันมาเป็นกำลังสนับสนุนไม่ดีกว่าเหรอฮ่าก็ผมไม่ได้ฉลาดเหมือนครูนี่ครับผมต้องกำจัดคนเลวออกไปก่อนที่จะคิดเหมือนครูได้ครูโอตะพานไปทั่วแม้ว่าครูโอริฮาชิจะให้คำแนะนำถ้านายกำลังเล่นล่าสัตว์ประหลาดอยู่น่าจะทำอย่างนั้นมันก็ได้แต่คนเลวนะมันไม่ค่อยปรากฏตัวให้พวกเราเห็นตอนหน้าหรอกหรือไม่จริงฮะครูอาดาจิที่นั่งฟังทั้งคู่สนทนาอยู่ข้างๆหัวเราะออกมา พวกนายสองคนเนี่ยเลิกเป็นครูแล้วไปเล่นตลกจะดีกว่านะ
สถานการณ์แบบนี้ยังจะมาพูดเล่นอีกครูโอริฮาชิพูดตัดพ้อครูทานิครับดื่มหน่อยไหมครับครูโอริฮาชิรินเหล้าให้กับครูโคทานิปรากฏว่าครูรับไปแล้วก็ดื่มเอื้อกเดียวหมดแก้วครูโอริฮาชิกับครูโอตะถึงกับหันมามองหน้ากันต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนนะคะร่าเริงหน่อยสิครับครูโอตะปลอบใจครูอาดาจิเจ็บตาไหมคะนี่ลองดูตาตัวเองก่อนมาห่วงตาคนอื่นจะดีกว่าไหมเมื่อครูอาดาจิพูดเช่นนั้นครูโคทานิก็เลยหยิบตลับแป้งขึ้นมาส่องหน้าแล้วก็เห็นดวงตาตัวเองบวมแดงก่ำจากการร้องไห้ครูโคทานิเป็นคนดีนะแต่ช่วยทำอะไรกับอาการร้องไห้สะอึกสะอื้นหน่อยจะได้ไหมผมเนี่ยลำบากใจจริงๆคือที่ผ่านมาครูโคทานินี่ร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลาเธอก็เลยขอโทษแต่แล้วก็ทำท่าจะร้องไห้อีกขอโทษนะคะโอ้ยเอาอีกแล้วครูเนี่ยเหมือนนักเรียนหญิงเลยนะตั้งแต่ครูมาเป็นครูที่โรงเรียนเนี่ยผมเนี่ยใจไม่ดีทุกวันเลยจนน้ำหนักลดไป3กิโลแล้วเนี่ยเฮ้ยครูอาดาจิเนี่ยนะครับครูโอริฮาชิพูดกึ่งล้อเลียนวันรุ่งขึ้นมีการประชุมครัวรับพิเศษครูใหญ่กล่าวขึ้นในตอนแรกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผมคงได้รับคำติเตียนจากคณะกรรมการการศึกษาถ้าไม่มีรายงานเขาก็ไม่รู้หรอกไอ้โง่เอ้ยครูอาดาจิแกล้งพูดให้ได้ยินผมพยายามที่จะดูแลปกครองโรงเรียนนี้อย่างเป็นประชาธิปไตยเคารพความเห็นของทุกคนแล้วก็พยายามไม่แสดงความคิดเห็นของตนก็เพราะแบบนั้นไงมันเลยใช้ไม่ได้ไงล่ะครูอาดาจิตะโกนแทรก รู้สึกเหมือนทำคุณบูชาโทษยังไงก็ไม่ทราบครูใหญ่พูดแปลกปกติผู้ช่วยครูใหญ่และครูยามาอุจิตัวรีบเล็กผมอนุญาตให้รับฝากเด็กหญิงมินาโกะอิโตะซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดไว้กับชั้นเรียนของครูโคทานิเพราะผมได้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจจริงของครูแต่ถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกครูจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณากันใหม่แน่นอนที่ผมจะรับฟังคำอธิบายของครูโคทานิและผมพร้อมรับฟังความคิดเห็นของครูท่านอื่นด้วยจากนั้นเราจึงค่อยมาหาผลสรุปกันครูคุซาชิตะซึ่งเป็นครูหัวหน้าระดับชั้นประถมหนึ่งยกมือขึ้นเนื่องจากปัญหานี้เกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนชั้นประถมหนึ่งดิฉันจึงต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยแต่ในกรณีนี้ดิฉันอยากจะให้ครูใหญ่ได้ไตร่ตรองในเรื่องนี้ด้วยดิฉันคิดว่าขั้นตอนการรับเด็กหญิงอีโตเข้ามานั้นมันไม่ถูกต้องปัญหาจะไปอยู่ที่ขั้นตอนการรับเข้าได้ยังไงครูอาจาจิตะโกนแทรกครูคุซาชิตะหมุนตัวมาทางครูอาจาจิก่อนที่จะบอกว่าครูอาดาจิคะกรุณาอย่าพูดแทรกขณะที่คนอื่นกำลังพูดแสดงความคิดเห็นอยู่สิคะดิฉันน่ะชื่นชอบการเรียนการสอนของครูนะคะแต่ดิฉันไม่เคยชอบกริยาท่าทางของครูที่ทำตัวเหมือนนักเลงเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะหยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะเพราะมันทำให้มองไม่เห็นความดีของครู
รากฏว่ามีเสียงปรบมือดังขึ้นแสดงว่ามีครูท่านอื่นๆที่ไม่ชอบครูอาดาจิเหมือนกันเล่นเอาครูอาดาจิถึงกับก้มหัวกุมขมับเสียงหัวเราะดังขึ้นและเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกแม้แต่ครูโอริฮาชิกับครูโอตะก็ปรบมือชอบใจกันยกใหญ่ตอนที่รับเด็กหญิงอิโตเข้ามามีเพียงครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และก็ครูโคทานิเท่านั้นที่รับทราบไม่มีการปรึกษาในระดับชั้นและไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมครูไม่มีใครได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดิฉันคิดว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะถ้าทุกคนได้พูดคุยกันเรื่องเด็กหญิงอีโตและรู้จักเด็กคนนี้เรื่องเมื่อวานอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นอย่างที่ครูคุซาชิตะพูดบางเรื่องเราก็ยังคิดได้ไม่รอบคอบครูโคทานิคิดในใจสิ่งที่ครูคุซาชิตะกล่าวมานั้นมีเหตุผลและผมก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าจะเป็นแบบนั้นผมคิดว่าครูในโรงเรียนของเราแต่ละคนจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษในระดับหนึ่งการพูดถึงเรื่องแบบนี้ในที่ที่เป็นทางการเช่นนี้ทุกคนมักพูดว่าการศึกษาของเด็กพิการทางปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นบางคนว่าเด็กพวกนี้เป็นภาระบางคนพูดหน้าตาเฉยว่าปีนี้ถ้าจะโชคไม่ดีเมื่อมีเด็กแบบนี้เข้ามาในชั้นเรียนของตัวเองครูโอริฮาชิเริ่มพูดเรื่องที่เสียดแทงใจเมื่อครู่นี้ที่ผมพูดว่าครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษในระดับหนึ่งผมหมายถึงว่าถึงจะไม่มีความรู้เรื่องปัญหาเด็กพิเศษแต่อย่างน้อยที่สุดคือการตัดสินใจแน่วแน่ที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเด็กเหล่านี้ต่างหากที่ผมหมายถึงถ้าโรงเรียนยังมีครูที่คิดว่าเด็กพวกนี้เป็นภาระความคิดเห็นของครูคุซาชิตะก็คงเป็นเพียงแค่อุดมการณ์ที่สวยหรูนี่วันนี้ครูโอริฮาชิพูดได้ดีนะครูมูระโนะชมเป็นความคิดเห็นที่ดีนะคะแต่ดิฉันคิดว่าคุณครูทุกท่านรวมถึงครูโคทานิด้วยไม่ได้คิดโดยยึดเด็กเป็นหลักนะคะครูโอริฮาชิเคยพูดแบบนี้กับครูมูระโนะเมื่อตอนคุยกันเรื่องปัญหาของโคจิทุกคนจึงอ้าปากค้างไปชั่วขณะเด็กพิการทางปัญญาถือเป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นจึงควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องในสถานที่ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบครันจึงมีการตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษไงล่ะคะถ้าเข้ามาเรียนโรงเรียนธรรมดาอย่างโรงเรียนของเราแล้วเรียนร่วมกับเด็กปกติจะได้ความรู้อะไรติดตัวไปหรือคะเป็นการทรมานเด็กเปล่าๆค่ะอย่างกรณีของเด็กหญิงอีโตเนี่ยอีกเพียงเดือนเศษก็จะย้ายโรงเรียนแล้วไม่ใช่หรือคะพอเริ่มปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้ก็ต้องย้ายไปที่อื่นอีกแล้วก็เริ่มใหม่อีกสงสารเด็กนะคะครับเสียงพูดดังขึ้นครูอาดาจินั่นเองพูดแทบไม่ได้อึดอัดเป็นที่สุดทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาครูอาดาจิอธิบายต่อสิ่งที่คุณมูราโนะพูดนั้นไม่ถูกต้องผมขอแก้ไขครูอาดาจิพูดข่มการพูดไม่ถนอมน้ำใจของครูอาดาจิทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจเมื่อครู่นี้คุณมูราโนะใช้คำพูดว่าการรักษาครูหมายถึงการรักษาเช่นกระเพาะไม่ทำงานก็ต้องรักษากระเพาะใช่ไหมถ้าใช่คุณคงเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ก็ไม่มีความรู้เซลล์ของสมองใหญ่หรือที่เรียกว่าเซลล์ประสาท
ไม่สามารถผลิตขึ้นใหม่ได้เรื่องแบบนี้เด็กมัธยมต้นยังรู้เลยการศึกษาของเด็กพิการทางสมองต่างจากการศึกษาทั่วไปก็ตรงนี้แหละคุณมูราโนะถามว่าเด็กจะได้ความรู้อะไรติดตัวไปใช่ไหมทราบไหมครับว่าความคิดแบบนั้นในการศึกษาด้านเด็กพิการทางสมองปัจจุบันถือว่าเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ณสถานสงเคราะห์ผู้พิการทางสมองเบเทลเมืองบิเลเฟลประเทศเยอรมนีแม่ชีผมขาวผู้หนึ่งซึ่งใช้ชีวิตกับผู้พิการทางสมองตลอดชีวิตของเธอได้กล่าวไว้ว่าการทำเพราะได้ผลจึงทำการไม่ทำเพราะไม่ได้ผลจึงไม่ทำนั้นอาจเป็นความคิดที่เป็นหลักเหตุผลนิยมแต่การจะนำความคิดนี้มาใช้กับวิถีชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกๆวันของที่นี่ของเด็กเหล่านี้คือชีวิตของพวกเขาการที่พวกเด็กๆได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมบูรณ์ตามสมควรนั้นคือสิ่งสำคัญยิ่งและสิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราคุณมูราโนะครับคำพูดนี้คนเป็นครูอย่างพวกเราควรเก็บมาคิดอย่างรอบคอบผมคิดว่าครูโคทานิคงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่สิ่งที่ครูโคทานิทำมันตรงกับคำพูดนี้มาถึงตรงนี้ครูมูราโนะไม่มีคำพูดใดที่จะตอบกลับครูอาดาจิได้ครูโคทานิร้องไห้ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้มีเรื่องอะไรให้ต้องร้องไห้ด้วยเหรอทุกคนควรพูดกับครูโคทานิว่าอย่าร้องไห้นะครูโคทานิถึงจะถูกต้องเรื่องสถานสงเคราะห์เบเทลที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่นี้อาสาสมัครของที่นั่นมีทั้งคนตกงานคนยากจนหรือแม้แต่เด็กเกเรรวมอยู่ด้วยพวกเราอาจจะเรียกเด็กปัญญาอ่อนว่าผู้พิการแต่ถ้ามนุษย์คือผู้ที่มีความทุกข์ในจิตใจแล้วพวกเราทุกคนก็ไม่ต่างจากผู้พิการนั่นแหละทุกท่านคงทราบกันดีว่าครูโคทานิทุกข์ใจเรื่องเด็กชายเทสุโซอุซุอิมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ครูพยายามที่จะก้าวทีละก้าวอย่างยากเย็นแสนเข็นเพื่อเข้าใกล้จิตใจของเทสุโซสำหรับครูโคทานิแล้วไม่มีทั้งเด็กมีปัญหาไม่มีทั้งเด็กปัญญาอ่อนไม่มีทั้งครูแต่ทุกคนคือมนุษย์ที่ล้วนมีความทุกข์ในจิตใจวันนี้ก่อนทุกท่านกลับบ้านลองแวะดูหลังตึกด้านทิศตะวันตกก็จะดีตรงนั้นมีผลงาน2ชิ้นวางอยู่เป็นผลงานที่เยี่ยมยอดมากผลงานนั้นเป็นผลงานอันน่าประทับใจของเด็กมีปัญหาซึ่งก็คือเทสุโซที่ช่วยกันทำขึ้นกับเด็กหญิงมินาโกะผู้พิการทางสมองบางท่านอาจจะคิดว่าเด็กชายเทสุโซคนนั้นเหรอเด็กหญิงมินาโกะคนนั้นเหรอเด็กที่ถูกเรียกว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อนกับเด็กที่ถูกว่ารับหลังว่าเป็นเด็กมีปัญหาแต่เด็กในชั้นเรียนของครูโคทานิต้อนรับเด็กสองคนนั้นอย่างอบอุ่นทั้งครูและเด็กๆใช้ชีวิตร่วมกันอย่างล้มลุกคลานและผลงานนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันผมเคารพนับถือครูแบบครูโคทานิและอยากพูดอย่างอ่อนโยนกับเธอว่าอย่าร้องไห้นะครูโคทานิ
เมื่อพูดจบครูอาดาจิก็นั่งลงภายในห้องพักครูเงียบกริบเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งก็วันนี้ขอลากยาวไปเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหตอนท้ายพีคเลยพี่ไม่สามารถที่จะขัดจังหวะใดๆได้ครับก็จบบทจบตอนนะคะกับตอนที่ชื่อว่าอย่าร้องไห้นะครูโคทานิตอนนี้คนอ่านจะร้องไห้แทนครับครูโคทานินี่ก็อึ้งไปเลยครับคนอื่นๆก็อยากจะร้องไห้เป็นเพื่อนครูโคทานิด้วยนะคะครับโหคำกล่าวของครูอาดาจิตอนนี้นี่อยากให้คนเป็นครูได้อ่านแล้วก็ได้ฟังจังเลยเนาะใช่ครับพี่เป็นโอ้หมัดฮุกเลยครับโดนหมัดนี้เข้าไปสลบแน่นอนคืออันนี้คือไม่ต้องนับแล้วอะครับน็อกเลยเรียบร้อยนะคะสำหรับบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่มีชื่อว่าชีวิตที่มีแต่คำอำลาโอ้โหเศร้าอีกแล้วเศร้าอีกแล้วซึ้งอีกแล้วครับจะขยี้กันไปถึงไหนแม่ดวงตากระต่ายเรื่องนี้นี่มีซีนอารมณ์เยอะนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าคำพูดประโยคแต่ละประโยคคือมันใช่ทั้งนั้นเลยแล้วมันก็เป็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็หลายสิ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยหลงลืมไปอย่างตอนนี้ตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูอะไรนะครูผู้หญิงเนี่ยที่เขาบอกว่าอ๋อมันผิดมาตั้งแต่อีตอนรับเข้ามาตั้งแต่ขั้นตอนแล้วโอริฮาชิครูใช่ไหมกุซาชิตะครับครูกุซาชิตะโอเคอ่านเองจำไม่ได้ครับครูกุซาชิตะก็พูดเหมือนกับครูที่เน้นกฎเกณฑ์ระเบียบแล้วก็ขั้นตอนถามว่ามันใช่ไหมก็ใช่มันก็ใช่เพราะว่าการที่ครูไม่ได้รับรู้ร่วมกันใช่ไหมครับมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้แต่ที่มันใช่กว่าก็คือความเข้าใจอย่างที่ครูอาดาจิพูดความเข้าใจในเด็กพิเศษที่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เด็กพิเศษต้องการไม่ได้หมายถึงการดูแลเป็นพิเศษในสถานที่พิเศษเฉพาะสำหรับเขาเท่านั้นครับแต่บางครั้งมันหมายถึงการยอมรับของเด็กปกติโดยทั่วไปหมายถึงการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากสังคมแล้วก็จากเด็กปกติอะค่ะเด็กธรรมดาธรรมดาที่สามารถที่จะยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับเด็กพิเศษได้และที่สำคัญคือเขาเข้าใจกันเขามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและเขาเป็นเพื่อนกันได้ครับอันนี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญทั้งของเด็กพิเศษและของเด็กปกติที่จะได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากเด็กพิเศษด้วยซึ่งมันหาเรียนที่ไหนไม่ได้นะพี่อันนี้ในโรงเรียนที่มีเฉพาะเด็กพิเศษเนี่ยให้ไม่ได้ใช่ให้ไม่ได้อันนั้นมันเหมือนกับการรักษาใช่ไหมใช่เหมือนกับที่ครูอาเดจิบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับคุณไม่สบายกระเพาะคุณมีปัญหาก็ต้องรักษาแล้วก็ไปรักษามันก็ใช่ครับแต่ว่าเด็กต้องการเพื่อนอะแล้วในกรณีนี้นะคะเขาก็ได้เพื่อนใช่ไหมใช่เหมือนกับจุนอิจิใช่ไหมจุนอิจิเอ๊ะไอ้เจ้าไหนนะจุนอิจิหรือปะที่เป็นเวรแรกอ่ะที่เป็นเวรแรกกับมินาโกะตอนแรกๆก็ไม่ชอบมินาโกะพอตอนหลังๆเนี่ยโอ้โหมินาโกะติดเลยถึงแม้มีเวรที่สองก็จะกลับไปหาไอ้เจ้านี่อีกคือพอเขาเข้าใจเขาก็สามารถที่จะยอมรับในการรบกวนของเพื่อนคนนี้ได้แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกครับเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเหลือทนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเทซูโซนะคะเทซูโซก็เป็นเด็กที่ถูกเรียกว่าเป็นเด็กมีปัญหาครับแต่เทซูโซกับมินาโกะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ปกป้องกันด้วยเอาละค่ะนี่คือดวงตากระต่ายนะคะเรื่องที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนเคนชิโร่ไฮโทนิค่ะ
ซึ่งใช้ประสบการณ์17ปีจากการเป็นครูในโรงเรียนประถมศึกษานะคะเอามาเขียนแล้วก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนชิ้นเยี่ยมของญี่ปุ่นค่ะเคยเป็นละครโทรทัศน์เคยเป็นภาพยนตร์นะคะสงสัยว่าเราอาจจะต้องหามาดูกันบ้างแล้วล่ะครับผมแต่ไม่รู้จะเซิร์ชยังไงนี่สินั่นน่ะสิพี่เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่มีการตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งนะคะฉบับภาษาไทยนี้อยู่ในโครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์คุณมารินาโคบายาชิแปลค่ะโดยมีคุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะเป็นบรรณาธิการนะคะอยากฟังความเห็นของคุณผู้ฟังที่ฟังดวงตากระต่ายมาจนถึงตอนนี้นะคุณจิตรินเนาะครับเราเล่ามากี่ตอนแล้วเนี่ยโอ้เราเล่ามาตอนนี้ตอนที่9แล้วครับพี่ค่ะอยากฟังเนาะว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงกันบ้างทักทายกันมาได้นะคะครับผมค่ะอย่างที่บอกครับ3ช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ไทย PBS Podcast ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณได้รับวัคซีนกันอย่างรวดเร็วก็แล้วกันนะคะครับแล้วก็ตอนต่อไปมาพบกับบทที่ชื่อว่าชีวิตที่มีแต่คำอำลาซึ่งเป็นบทที่15ของหนังสือเล่มนี้ค่ะใครจะอำลาคิดว่าน่าจะพอเดากันได้เนาะครับน่าจะพอเดากันได้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ